มาดูเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำต่ำเตี้ยเรี่ยดินต่ำจริงๆใช่ไหมคะขึ้นแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันต่ำอยู่ดี2บาทถึง16บาทใช่ไหมใช่ค่ะก็ขึ้น2บาทใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดยะลานราแล้วก็ปัตตานีใช่ค่ะ16บาทก็คือภูเก็ตถึงขนาดที่นายกเศรษฐานะฮะอุทานเลยใช่ไหมฮะโอ้โหบอก2บาทซื้อไข่ก็ไม่ได้ไข่นกกระทาไข่ไก่โอ้ไข่ไก่ไข่ไก่มัน4บาท5บาทใช่ค่ะถ้ามันดาวเมื่อไหร่นี่แหละฮะเป็น10บาทใช่ไหมฮะบางร้าน15บาทก็มีมันดาวอะไรฮะดาวลูกไก่หรือดาวอะไรดาวพูโตอาจจะเป็นไปได้เหรอโอ้คือผมเพิ่งเคยเห็นนะนะฮะน้องพีครับพี่เพิ่งเคยเห็นว่าตั้งแต่ทำข่าวมาเนี่ยนะฮะก็นานหลายปีอยู่ไม่อยากบอกว่าเพราะแก่แล้วฮะค่ะคือไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ออกมาบอกว่าไม่พอใจค่าแรงขั้นต่ำหลังคณะกรรมการไตรภาคีเขาเคาะออกมาแล้วเนี่ยนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวคนแรกของโลกของประเทศไทยนะฮะที่บอกว่าค่าแรงจากไตรภาคีเนี่ยมันต่ำไปมันน้อยไปอยากให้ฝ่ายนายจ้างเนี่ยเห็นใจลูกจ้างบ้างนี่เป็นนายกคนแรกเลยผมชื่นชมเขามากเขาควรจะเป็นนายก4ปีนะฮะทั้งทีนะอ้าวก็เขาก็ต้องเป็น4ปีเขาจะอยู่ไม่ถึงหรอคะเขาก็ไม่รู้เห็นมันโครงการคนละครึ่งได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะฮะไปฟังนายกเศรษฐาชัดๆนะฮะที่บอกว่าไม่พอจะบอกว่า2บาทมันน้อยไปซื้อไข่ยังไม่ได้ค่ะเชิญฮะถามคือเมื่อกี้ว่าผมไม่สบายใจเรื่องค่าแรงไม่สบายใจอย่างมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบพอดีว่าค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานมากหรือขึ้นมาน้อยมากนะครับค่าของชีพก็สูงขึ้นทุกวันรัฐบาลเองก็พยายามทำหลายวิธีแล้วนะครับที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคหนี้เกษตรกรนะครับหลายๆอย่างเราพยายามจะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการลดรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาคหนี้เกษตรกรไม่ว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ในระบบเนี่ยก็เป็นอะไรที่รัฐบาลพยายามจะทำอยู่เพื่อลดเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่องการเพิ่มรายได้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากอันหนึ่งนะครับแล้วพี่น้องหลายสิบล้านคนก็พึ่งเป็นแรงงานที่ต้องพึ่งแรงงานขั้นต่ำอยู่เยอะมากนะครับบางจังหวัดขึ้นไป7บาท12บาทนี่มันผมว่ามันน้อยเกินค่ะนี่ครับไม่สบายใจคือผมชื่นชมนะว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเอาความรู้สึกของชาวบ้านนะของผู้ใช้แรงงานซึ่งในขณะที่ค่าครองชีพเนี่ยมันสูงมากใช่ค่ะแล้วค่าแรงเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นมานานนะฮะเรารายงานข่าวเนี่ยคือผมก็รายงานข่าวไม่เป็นกลางหรอกเพราะว่าผมก็เห็นใจผู้ประกอบการด้วยแล้วก็เห็นใจผู้ใช้แรงงานด้วยนะฮะแต่ว่าตัวเลขที่เขาต้องการเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ทางพรรคเพื่อไทยพรรคแกนนำเนี่ยเขาพูดถึงก็คือ400บาท400บาทภายในปี67ใช่มั้ยคะใช่ฮะนั่นแหละฮะแต่ถ้าจริงๆเนี่ยเขาตั้งไว้600บาทหรือเปล่าตอนหาเสียงอะพอเขา4ปีอ๋อก็ใช่หมายถึงว่า4ปีอะ4ปี600บาทใช่มั้ย600บาทแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยขอ400ก่อนขั้นหน้าปีหน้าขอ400เท่ากันทั่วประเทศนะฮะเป็นจุดสตาร์ทถ้าเกิดว่ายัง2บาท3บาทอยู่เงี้ยนะฮะคือต่อให้10ปีก็ไม่ได้600อ่ะฮะน้องพีฮะคือถ้าเป็นกรณีแบบว่าขึ้นก้าวกระโดดเลยเนี่ยต้องย้อนไปสมัยคุณยิ่งลักษณ์จาก200เป็น300บาทตอนนั้นเพื่อไทยเขามีนโยบายหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำ300บาทปริญญาตรี 15,000 บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเลยไม่มีแบบก้าวกระโดดอ่ะก็จะมีแบบนี่แหละ2บาท3บาท4บาท5บาท10บาท20บาทอะไรอย่างนี้ผมก็เคยวิจารณ์นะตอนที่เขาตั้งรัฐบาลแล้วก็ฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะฮะมีการแบ่งโควต้าเก้าอี้กันพอมีข่าวว่าเอาเก้าอี้กระทรวงแรงงานเป็นของพรรคภูมิใจไทยบอกเอ้าก็นโยบายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยต้องเอากระทรวงแรงงานไว้สิเพื่อที่คุณจะได้ทำตามนโยบายแต่ทีนี้พอไปเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการเขามาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะแล้วพรรคแกนนำเนี่ยมันจะไปบังคับเขาได้ไหมล่ะแต่เขาเป็นนายกก็ต้องนำเสนอหรือสั่งการไปได้สิพี่เบิ้มโดยหลักการมันโอเคแหละแต่ว่าโดยพฤตินัยจะกล้าไหมล่ะจะกล้าไปล้วงลูกไหมล่ะคุณหนูยืนขวางอยู่นะบอกว่าอย่ามาล้วงลูกพักผมนะโควต้าแบ่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ดีนะเข้าใจว่าคุยกันแล้วเพราะว่าล่าสุด
คุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand บอกว่าผมไม่มีอำนาจในการที่จะไปแก้ไขมติของคณะกรรมการไตรภาคีนะฮะเพราะว่าเขาเห็นชอบไปแล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมผมมีหน้าที่เพียงแค่ส่งเข้าที่ประชุมครม.ให้ครม.รับทราบแต่ถ้าหากว่าจะแก้ะนะฮะคุณพิพัฒน์เนี่ยก็น่ารักนะฮะถ้าจะแก้ต้องให้ครม.สั่งทบทวนใหม่ก็คือตีกลับมาบอกไม่เอาไม่โอเควันพรุ่งนี้ tomorrow นะฮะแต่ว่าคือคนจั่วหัวเนี่ยนำเข้านี่นะฮะคุณพิพัฒน์ต้องเป็นคนดำนะว่าต้องขอให้ครม.มีมติไม่เห็นชอบกับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็นมติของไตรภาคีแต่คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลกเหมือนกันนะค่ะเพิ่งเห็นว่าคณะกรรมการไตรภาคีมี3ฝ่ายคือฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์เพราะปกติเขาจะ21 21 21ตลอดนะฮะก็คือว่าฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันแต่ลูกจ้างเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยเขาบอกมันไม่โอเคมันต่ำเกินไปถูกต้องฮะแต่ว่าน่าแปลกใจก็คือว่าครั้งนี้ฝ่ายลูกจ้างเขาเห็นชอบด้วยชอบด้วยงงผมไปดูชื่ออยู่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นๆเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเอาของคุณพิพัฒน์นิดนึงนะฮะที่คุณพิพัฒน์บอกนะฮะว่าคือให้มีการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อเรื่องค่าครองชีพเนี่ยนะฮะเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีซึ่งปี63 64เป็นช่วงที่โควิดใช่มั้ยฮะค่ะระบาดทั่วโลกเศรษฐกิจติดลบส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าแรงในปี67เพราะเชื่อว่าปี66คือปีนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวไงจากนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามานะฮะจากนั้นพอปี67ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการบูสต์เศรษฐกิจเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทเป็นความหวังนะ50ล้านคนก็จะประเมินว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยที่จะนำตัวเลขในช่วงที่ตกต่ำที่สุดมาพิจารณาทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีแรงงานด้วยนะที่จะเอาข้อมูลเข้าไปเทียบเคียงว่าครม.จะมีมติท่านนายกบอกว่าไม่แฮปปี้กับค่าแรงของมติกรรมการไตรภาคีนายกต้องกล้าหาญที่จะทุบโต๊ะครม.วันพรุ่งนี้ว่าขอให้ตีกลับไปศึกษาใหม่นะฮะทีนี้พอไปศึกษาใหม่ปุ๊บนายกต้องมีตัวเลขส่งไปให้เขาดูด้วยว่านายกอยากได้เท่าไหร่สมมตินายกบอกว่าเอาเสียร้อยทุกจังหวัดเลยถูกต้องฮะนายกต้องมีโจทย์ไปให้กรรมการไตรภาคีเขาก็จะได้คิดสาระตะมานะฮะอันนี้ผมเชียร์นะค่ะผมเชียร์แต่ว่าฝ่ายนายจ้างขออภัยนะฮะตอนนี้เราต้องเห็นใจลูกจ้างไว้ก่อนอือใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน นี่คณะกรรมการไตรภาคีอ่ะเอาหน่อยฮะคืออย่างนี้ค่ะคุณวีรสุขแก้วบุญปันคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเนี่ยว่าให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ลูกจ้างไม่จะไม่พอใจคือหมายถึงว่าลูกจ้างก็คงไม่พอใจหรอกแต่ต่อให้ขึ้นไปถึงวันละ400บาทก็ยังไม่พอกินอยู่ดีมันก็จะพูดอย่างนั้นนะมันก็คือมันคือ500ก็ไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าพอมันขึ้นแล้วมันก็เป็นขั้นบันไดไงแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นน้อยไงนะฮะค่ะบันไดมันก็ขั้นมันน้อยอ่ะกว่าจะไปถึงวันนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะทางสหพันธ์แรงงานนะฝ่ายแรงงานฝ่ายลูกจ้างนะเขาเสนอตัวเลขมาที่500กว่าด้วยซ้ำบางทีฮะ500กว่าถึงจะอยู่ได้มาสารตาดูเรื่องค่าครองชีพดูนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยถึงจะอยู่ได้500กว่าอันนั้นคือยุคของคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีแรงงานใช่ไหมถูกต้องฮะตอนนั้นที่มีการเสนอกันไปแล้วบอกว่าเมื่อปีที่แล้วด้วยบอกว่าเนี่ยถ้าจะให้มันเพียงพอจริงๆเนี่ยมันต้อง500กว่าบาทแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาไม่ไหวแต่รอบนี้เนี่ยฝั่งลูกจ้างเนี่ยเขาบอกว่ารู้แหละไอ้มติที่ออกมาเนี่ยลูกจ้างไม่พอใจหรอกแต่ถึงขึ้นไป400เนี่ยก็ไม่พอกินก็เลยมาตกลงกันที่330ถึง370บาทเพราะเป็นจุดสมดุลในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำที่นายจ้างเขาจ่ายไหวคือเหมือนรอบนี้เขาดูผู้ประกอบการด้วยดูฝั่งผู้ประกอบการเป็นหลักด้วยสำหรับฝั่งลูกจ้างอะนะจะได้ไม่เดือดร้อนกับการประกอบกิจการคืออัตราใหม่ถึงจะได้น้อยเนี่ยแต่ลูกจ้างก็พออยู่ได้ก็เลยไม่เรียกร้องค่าจ้างที่สูงเกินไปและประเด็นสำคัญคือเพื่อรักษาภาวะการจ้างงานให้คงอยู่แรงงานจะได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้อันนี้เรื่องสำคัญที่สุดที่สำคัญเขาบอกว่านอกเหนือจากการขึ้นค่าแรงแล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลเนี่ยควบคุมราคาสินค้าแก้ปัญหาข้าวของแพงแก้ปัญหาปากท้องให้เป็นรูปธรรมด้วย
คือกำลังจะบอกว่าเอาขึ้นค่าแรงก็ส่วนหนึ่งแต่ช่วยลดค่าของอะลงมาด้วยมันจะได้บาลานซ์กันของมันขึ้นแล้วมันลงยากฮะพอบอกว่าจะขึ้นค่าแรงเนี่ยนะฮะของก็จะขึ้นบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการของก็จะขึ้นของขึ้นไปรอแล้ว ใช่ไหม คือมันมีขึ้นแล้วมันไม่มีลงหรอกราคาสินค้านะฮะค่ะแต่ถ้าพี่จะบอกว่า400ก็ไม่พอพี่ก็ลองให้400ก่อนลองดูว่าถ้ามันไม่พอก็ค่อยเพิ่มไปอีกนะฮะจะบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกพี่ก็พูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมก็งงนะน้องพี่รู้จักไหมคุณวีรศุขแก้วบุญปันไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อคณะกรรมการฝ่ายค่าจ้างอาจจะเป็นคณะกรรมการชุดใหม่หรือเปล่าที่เข้ามาอยู่ในกรรมการไตรภาคี